สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและก็ชาวเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นั่นเองนะผมซึ่งซีรีส์ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นของฟรีแน่นอนนะผมและก็ไม่ต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมจะมาเปิดซีรีส์ใหม่ก็คือซีรีส์ของการรีวิวการเทรดแล้วก็การอะนาลิซิสของกราฟนั่นเองนะผมการอะนาลิซิสคู่เงินนั่นเองนะครับในการเทรด Forex นั่นเองนะผมว่าช่วงนี้นะครับกราฟมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มในทิศทางของราคาคู่เงินต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะผมซึ่งตัวที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชัน TradingView นั่นเองนะผมถามว่าเรียกแอปพลิเคชันได้ไหมอาจจะไม่ได้ซะเต็มตัวนะผมเรียกเป็นว่าเว็บไซต์ละกันนะครับเว็บไซต์TradingView นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานแบบฟรีได้นั่นเองนะผมหรือว่าจะใช้งานแบบเสียเงินก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้ามือใหม่เริ่มต้นเทรดนะครับผมก็ให้ใช้แบบฟรีไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนั่นเองนะผมซึ่งผมจะมาอธิบายเบื้องต้นนะครับว่าผมจะทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ผมจะทำในซีรีส์นี้นะผมก็คือจะมีในส่วนของการanalyze แล้วก็การสอนให้ดูนั่นเองนะครับว่าเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยแล้วก็การตีเส้นการอะไรแบบนี้ที่ผมใช้เนี่ยทำยังไงนั่นเองนะผมและบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าการ analyze ตรงนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผลลัพธ์ที่ผมทำมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการอะไรสิทธิ์ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับผมใช้เฉพาะพื้นฐานเลยนั่นเองนะผมพวก price action แล้วก็แนวรับแนวต้านอะไรแบบนี้เท่านั้นนะผมซึ่งจะไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์ใดทั้งสิ้นนะครับเป็นการตีกราฟเปล่าเลยนั่นเองนะผมก็โอเคนะครับเรามาดูกันที่คู่แรกเลยนะผมคู่นี้นะครับผมทำเมื่อวันที่เท่าไหร่นะผมก็ดูตรงนี้นะครับวันที่19นะครับพฤษภาคมนะผมปี2020นะผมก็คือวันที่ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับผมเอารูปมาจากในส่วนของ TradingView นั่นเองนะครับก็ที่ผมทำ analysis ไว้นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะผมอันนี้อยู่ในกราฟ1 day นั่นเองนะครับผม analysis ไว้ว่ากราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ขึ้นไปตรงถึงจุด 1.26080 แล้วก็กลับลงมานั่นเองนะครับหรืออาจจะประมาณ 1.24693 นั่นเองนะผมก็ผมทำไว้2อันนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าปัจจุบันผ่านไปนะครับกราฟมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในคู่เงิน GBP USD นั่นเองนะผมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจากรูปที่ผมทำไว้นะครับกราฟมันมีเด้งขึ้นไปนั่นเองนะผมผ่านมาเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณเกือบๆ1เดือนนั่นเองเดี๋ยวผมใช้4เดือนกันนะจะได้เห็นชัดๆเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับผมบอกไว้ว่าตรงนี้นะครับมันจะมีโอกาสขึ้นมานั่นเองนะผมถึงจุดประมาณตรงนี้นะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันทะลุขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนั่นเองนะผมก็ถ้าเรามาวัดกําไรกันจริงๆนะครับภายในเวลาประมาณกี่วันนะผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16วันนะผมถ้าถือเปิดออเดอร์ไว้16วันนะผมก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ500เปปส์นั่นเองนะผมถามว่าจะมีใครถือนานขนาดนี้ไหมแน่นอนครับว่าไม่มีหรอกนะผมแต่ว่าถ้าผมเข้านะผมก็จะถือประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,000 จุดประมาณนี้นะผมนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าอะไรสิตรงนี้เนี่ยผมใช้ยังไงนะครับก็ถ้าดูจากกราฟนะครับก็แน่นอนผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับใช้แค่พื้นฐานเลยนั่นเองนะครับอย่างอันต่อมานะครับก็เป็น USD CAD นั่นเองนะผมซึ่งกราฟตัวนี้นะครับผมก็บันทึกไว้เมื่อ19พฤษภาคมนั่นเองนะผมก็ดูผ่านมาอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับกราฟเนี่ยมันก็ตกลงมาตรงนี้แล้วนั่นเองนะผมก็ถือว่าได้กำไรมาไม้นี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นการใช้อนาลิซิสง่ายๆเหมือนเดิมนั่นเองนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปบอกภายหลังนะครับว่ามันต้องทำยังไงบ้างใช้ยังไงนะและแน่นอนบอกได้เลยว่าคลิปนี้นะครับถ้าคุณดูจบแล้วคุณติดตาม EP นี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับซีรีส์นี้นะครับคุณก็จะทำได้เหมือนผมเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นของ Euro USD นั่นเองนะผมก็อันนี้ผมอนาลิซิสไว้เมื่อวันที่19พฤษภาคมเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ช่วงที่กราฟมันอยู่ตรงนี้สามารถไปเปิดใน Trading View ดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะผมเห็นครับว่าแค่ประมาณ 4-5 วันนะครับกราฟก็ hit TP จุดที่ผมตั้งไว้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็น CHF JPY นะผมก็เหมือนเดิมนะครับทำอะไรเสร็จไว้นะผมและกราฟก็ลงมาตามที่อะไรเสร็จไว้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ถึงจุดที่มาร์กไว้นะผมแต่ว่าถึงจุดนี้นะครับก็สามารถทำกำไรได้เยอะแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ช่วง AUD USD นะผมช่วงที่กราฟมันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะผมก็ตั้งไว้นั่นเองนะผมแล้วก็
เรียบร้อยนั่นเองนะครับลงมายาวเลยนั่นเองครับผมช่วงประมาณวันที่15พฤษภาคมก็เป็นประมาณนี้ละกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนให้ดูนะครับว่าต้องตีกราฟยังไงสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะผมก็ฝากกดติดตามด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE IDนะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อไลน์แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้ว